เคล็ดลับการเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกเปรียบเหมือนเด็ก5ขวบถ้าเราสามารถที่จะอยู่กับเด็ก5ขวบด้วยความสนุกสนานด้วยความรักแล้วก็เขาสามารถลงมือทำตามคำสั่งและทำตามสิ่งที่เราต้องการได้นั่นแปลว่าคุณสามารถที่จะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของตัวเองได้เคล็ดลับก็คือว่าต้องบอกให้เฉพาะเจาะจงไปเลยถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการน้ำจิตใต้สำนึกอาจจะเอาน้ำจากห้องน้ำมาให้คุณก็ได้คุณต้องบอกว่าขอน้ำสะอาดไม่ใช่ความผิดของจิตใต้สำนึกนะคะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องพิถีพิถันคุณจะต้องโฟกัสอย่างเฉพาะเจาะจงถ้าเกิดคุณต้องการที่จะมีความร่ำรวยต้องการที่จะมีเงินเป็นร้อยล้านมีเงินเป็นพันล้านต้องการที่จะประสบความสำเร็จต้องการคู่แท้คุณจะต้องบอกและจำเพาะเจาะจงออกคำสั่งอย่างละเอียดกับจิตใต้สำนึกการที่จะทำงานร่วมกับจิตใต้สำนึกให้เขาให้ในสิ่งที่เราต้องการเป้าหมายสูงสุดต้องเป็นความรู้สึกที่เป็นความสุขถ้าเกิดคุณมีสิ่งนี้แล้วคุณจะเป็นยังไงหลายคนนะคะเป้าหมายไม่สอดคล้องกับความสุขมันเป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อผู้อื่นจิตใต้สำนึกและร่างกายไม่สามารถลงมือทำในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการเมื่อคุณสั่งจิตใต้สำนึกคุณต้องควบคุมตัวเองต้องโปรแกรมตัวเองและก็จริงจังจิตใต้สำนึกไม่ได้ทำงานกับสัมผัสทั้ง5แต่จิตใต้สำนึกทำงานร่วมกับภาพเสียงและความรู้สึกเพราะฉะนั้นคุณต้องทำเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนแล้วก็ทำภาพให้ชัดเจนรู้สึกราวกับว่าคุณได้มันแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงที่คุณต้องการได้ยินเสียงปรบมือได้ยินคำชมได้ยินเสียงทะเลที่คุณอยากจะไปได้ยินการยอมรับรู้สึกถึงสัมผัสภาพเสียงและความรู้สึกที่ชัดเจนถ้าเกิดคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณคุณต้องเห็นภาพทีมงานของคุณทำงานร่วมกับคุณแล้วคุณได้รับแล้วคุณรู้สึกมีความสุขคุณรู้สึกถึงความเมตตาคุณรู้สึกถึงการเป็นผู้ให้คุณรู้สึกยินดีคุณได้ยินเสียงผู้คนมาปรึกษาคุณและขอบคุณตัวคุณมันต้องชัดและชัดมากๆนะคะโฟกัสไปที่ร่างกายใช้ร่างกายทุกส่วนสื่อสารกับจิตใต้สำนึกหลายคนคงเห็นเวลาที่โค้ชหรือไลฟ์โค้ชพูดกับจิตใต้สำนึกเมื่อทำได้แล้วเขาจะให้แองเกิลเก็บไว้ท่านี้เป็นท่าทางของคนที่ประสบความสำเร็จคือการใช้ร่างกายเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกแล้วจิตใต้สำนึกจะจดจำไว้เมื่อคุณประสบความสำเร็จหรือจินตนาการว่าคุณประสบความสำเร็จให้คุณแองเกิลเก็บไว้จิตใต้สำนึกไม่รู้ว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นเรื่องโกหกจิตใต้สำนึกไม่รู้ว่าคุณทำพลาดไม่รู้ว่าคุณทำพังถ้าคุณกำลังเสียใจให้คุณหลอกจิตใต้สำนึกว่าคุณกำลังดีใจคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่เก่งเอาซะเลยหรือคุณอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรซะเลยแต่คุณบอกจิตใต้สำนึกทุกวันและแองเกิลเก็บไว้ทุกวันว่า yes โอ้โหวันนี้ฉันซ้อมหนักมากฉันออกกำลังกายหนักมากจิตใต้สำนึกจะคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะกับจิตใต้สำนึกแล้วเราสามารถเก่งได้อย่างเต็มที่เพราะเขาไม่รู้ว่าอันไหนเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกสิ่งที่จิตใต้สำนึกชอบมากที่สุดก็คือการชื่นชมแม้ว่าเขาจะให้ในสิ่งที่เราไม่ได้โฟกัสเพราะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราได้ทำผิดพลาดไปในการโปรแกรมจิตในการสั่งเขาแต่เราก็ต้องชื่นชมเขาและขอบคุณเขาอยู่เสมอเพราะเขาคือเด็ก5ขวบที่ชอบคำชมเป็นที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือสติที่คอยจับตัวเองและจับอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอคิดดีคิดบวกมีภาพที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีอยู่เสมอก็จะสามารถทำให้เรามีชีวิตที่ดีและบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการได้ค่ะออบขวัญสร้างปาฏิหาริย์ชีวิตลิขิตด้วยตัวคุณเอง